าศสดใสดูหน้าตาผลก็สดสวยด้วยนะคะคุณแม่ก็สวยมากแน่นอนอยู่แล้วค่ะมาพร้อมกัน2ช่องทางนะคะ1 Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy และ2นะคะ YouTube Channel ค่ะค้นหาที่ Bangkok Hospital ภูเก็ตนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งรายการของเรานะคะมีคอนเซ็ปต์ง่ายมากๆนะคะอร่อยทำง่ายแล้วก็ได้สุขภาพสาระมีไหมอันนี้ต้องมีเรายกครัวของเรานะคะมาที่ Cooking Class Studio ค่ะ Central Department Store ภูเก็ตนั่นเองนะคะฝั่งคอร์เรซ่าที่มีดอกไม้เยอะๆเนาะจำอย่างนั้นก็ได้นะคะเราแบบว่ามาพูดถึงเมนูวันนี้ดีกว่าว่าเรามีคุณหมอได้รับเชิญอะไรมาบ้างเอาหมอรับเชิญก่อนดีกว่าฝนหมออะไรมาเหรอวันนี้วันนี้แววว่าได้กระแสตอบรับที่ดีจาก EP เก่าๆเชิญคุณผู้ชมนะคะไปพบกับคุณหมอคนสวยของเรากันเลยดีกว่าใช่นั่นคือคุณหมอได้เย้ได้เย้สวัสดีค่ะคุณหมอเชิญสวัสดีประจำจุดเลยค่ะคุณหมอขาเมนูในวันนี้เราก็จะมาทำสเต็กปลาทูน่านะคะทานกับงาขาวงาดำแล้วก็ทานแป้งกับอะโวคาโดทำอะไรก่อนดีคะจานอะไรก่อนหมักปลาเอาไว้ก่อนนะคะค่ะเริ่มจากหมอเริ่มแล้วเราก็ใช้งาขาวงาดำหมดเลยใช่ไหมแล้วก็อันนี้อะไรคะนี่เลยคะโอริกาโนโอริกาโนต้องอย่างนี้ไหมคะต้องหยิบใส่อย่างนี้ไหมคะให้ผ่านข้อสอบด้วยสิคะคุณหมอเรียบร้อยชอบมาใส่มากชอบน้อยใส่น้อยใช่เอาค่ะคุณหมอชอบมากใช่ไหมคะโอเคค่ะโอเคหมดค่ะอะไรคะนี่อันนี้คือพริกไทยค่ะพริกไทยยาเพปเปอร์โอเคเพปเปอร์ให้เหมาะสมกับปริมาณอันนี้ดีกับคนใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมีก็เกลือนิดนึงก็ดูปริมาณชิ้นของปลานะคะเนาะคนอันนี้พักไว้ใช่ไหมพักไว้มันพักไว้ลูกเสร็จแล้วยังไงคะปลาค่ะปลาเขามาทำอะไรคะเรามาคลุกด้วยไอตัวอันนี้อะไรน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกเราก็ไม่ต้องด้านเลยเนาะใช่เอาให้มันแบบทั่วถึงค่ะข้างเลยถ้าไม่คลุกน้ำมันมะกอกเนี่ยเราจะคลุกเป็นเครื่องปรุงก็ได้นะบางคนก็อาจจะแบบเครื่องปรุงใส่ซีอิ๊วโชยุแล้วแต่ให้มันเปียกกันแล้วกันเพื่อที่จะได้ทำไมอะคะใช่แต่คอนเซ็ปต์วันนี้เราอุดมไปด้วยโอเมก้า3ใส่เลยค่ะอันนี้ก็เนี่ยเห็นไหมพอคลุกทั่วแล้วทีก็แปะนี่เราต้องหมักทิ้งไว้นานไหมคะคุณหมอหมักเอาไว้ไม่ชั่วโมงพอไหมให้ต้องนานมากค่ะพอให้มันแบบเดี๋ยวเอาจานให้ค่ะอาจารย์ให้ค่ะนี่ใส่นี้เลยได้ไหมคะเอาทั่วระหว่างที่นี่เอาทั่วๆค่ะทั่วๆเลยโอ้ยใส่งาเอาได้ค่ะจานได้ปาดมันก็จะออกไปเรื่อยๆค่ะโอเคค่ะพักไว้เลยค่ะเย้เอาโรยไปอีกยิ้มค่ะที่ได้สวยสวยอย่าทิ้งของแม่สอนไว้โรยใส่จานนะคะจานคุณหมอเรียบร้อยไงคะคุณแม่โอเคนี่สวยนะสวยแล้วคุณผู้ชมดูสิคะสวยนะคะเอาพักไว้เราก็จะเริ่มทำน้ำฝันกันเอาเลยเนาะเอาเลยเนาะโอเคถ้างั้นก็ต้องใช้เครื่องอีกแล้วสิคะจานเครื่องทีฟอลนะคะอะไรนะอีกทีสิทีฟอลโอ้แม่แล้วคุณแม่ต้องเปลี่ยนที่แล้วค่ะอย่าไปลวนลามเขาเยอะนะคะขออนุญาตนะคะเต้าหู้กับเครื่องทีฟอลนะคะได้ค่ะเมื่อคราวที่แล้วค่ะเราทำน้ำเต้าหู้ไปเราใช้โถร้อนวันนี้เราใช้โถเย็นค่ะใช่รสชาติมันเป็นยังไงถึงรู้เนี่ยรสชาติมันเป็นของมันเป็นหัวใต้ดินน่าจะมีกลิ่นดินหน่อยๆไหมดินรู้แต่มันจะได้สีสวยเนาะใช่แดงๆนะคะแดงๆแล้วก็ใช้ประมาณ2ถึง3แว่นหมดเลยใช่ไหมคะหมอแว่นใหญ่นะคะกอง โอเคแว่นใหญ่ค่ะทำเผื่อทั้งกองต่อไปนะคะมีหัวใจดีอะไรอีกคะอันนี้คืออะไรตัวเซอร์รี่เซอร์รี่นี่คือคนไทยไม่รู้จักก็ไงนี่ขึ้นใช่ฝรั่งขึ้นใช่ฝรั่งขึ้นใช่ฝรั่งก็มีฤทธิ์ช่วยลดความดันโลหิตอันนี้เราก็หั่นหัวใจถึงมือก็หั่นเลยค่ะได้ค่ะนะคะกล้วยนี่กล้วยอะไรคะก็ได้กล้วยน้ำแหวกได้หมดค่ะแต่วันนี้เราจะใช้กล้วยน้ำว้าแล้วหั่นสตรอเบอรี่ตัวมะม่วงเหมือนมะม่วงเจียมะม่วงเจียหน้าตาโอเมก้า3สูงมีไฟเบอร์สูงค่ะเราก็ใส่ไปง่ายต่อการถ่ายอะไรนี้เนาะช้อนใช่ช้อนเดียวถ้าหมดเลยได้ไหมก็มันก็อาจจะเปิดปากนิดนึงโบบะโอเคเราก็ใส่ให้พออร่อยนะคะ
ะพออร่อยถ้าเราติดหวานติดหวานเราอาจจะเพิ่มน้ำเชื่อมไปปริมาณเล็กน้อยไม่ต้องเยอะใส่น้ำเชื่อมไปนิดนึงแล้วก็อ่ะน้ำเปล่าแม่ตะลินน้ำยังเรียบร้อยเลยอ่ะโน่น้ำแข็งไหมคะคุณหมอน้ำแข็งน้ำแข็งนิดนึงน้ำแข็งโอ้ยไม่ต้องทุบเลยหรอคะไม่ต้องค่ะคุณแม่เพราะว่าของเราไปนี่คมมากไม่ใช่เนี่ยคือมันแข็งๆนี่คุณแม่แป๊บเดียวใส่น้ำปัดได้แบบละเอียดนะละเอียดอันนี้เขามีการเขย่าก่อนด้วยอ่ะเครื่องอ่ะมันเขย่าก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าฟังก์ชันของมันเนี่ยมันจะทำงานยังไงบ้างเครื่องธรรมดาพังแล้วเนี่ยเสียงอย่างนี้แปลว่าfinish นะจ๊ะเดี๋ยวฝากเซฟเออร์นะจ๊ะช่วยเทคกับพวกเราด้วยนะจ๊ะในระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปทำเรื่องของสเต็กทูน่ากันต่อมาค่ะช่วยนานเท่าไหร่คะจานข้างนึงก็พอดีสุกก็จะใช้เวลาประมาณ 30-40 วินาทีต่อข้างนะคะเดี๋ยวฝนรอก่อนคอนโทรลกระทะนะคะ 30-40 นาทีต่อ1ข้างหน้าที่เหรอคะหน้าที่เลยค่ะคุณแม่จะช่วยคุณหมอทำซาลซ่าเอาเลยค่ะจะได้จำไว้เป็นตัวอย่างนะคะเอาอะไรก่อนดีเอ่ยมีอะไรบ้างเครื่องซาลซ่ามีอะไรบ้างคะเราจัดเต็มทุกอย่างค่ะพอเลยเยอะหมดเลยทุกอย่างเลยคุณหมอบอกว่าปกติคุณหมอพยายามเลี่ยงทานพวกอาหารรสจัดแต่มาครัวบ้านนี้นิดนึงคุณหมอทานจัดหมายความว่ากินเยอะค่ะอย่าลืมนี่นะคะขอซอสนิดนึงก็ได้อีกนิดนึงก็ได้ค่ะเราชอบรสจัดนิดนึงค่ะมีน้ำมันค่ะน้ำมันเอาไปเลยหนึ่งอีกนิดนึงค่ะชอบเยอะเยอะค่ะเอาพริกไทยด้วยค่ะชอบค่ะได้ไหมคะได้ชอบอะไรใส่เลยทีนี้เราก็ทำไมคะต้องคลุกก่อนใช่ไหมได้ยังไม่ใส่อะโวคาโดใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะไม่ใส่ที่หลังคนคราวหน้าคุณหมอไม่กล้ามาบ้านเราแล้วแม่คุณหมอขอมานานหน่อยได้ไหมล่ะคะได้เนี่ยมันจะได้แบบว่ามันจะได้แบบทั้งหอมทั้งนัวนั่นมันเลย30นาทีไม่รู้30วิไม่คะแม่วิค่ะกลับทางมันหอมงาแล้วอ่ะนั่นไงเห็นมั้ยสวยอ่ะหนูใช่มั้ยคะและไม่ใช่ปลาลูกได้แล้วทีนี้โอเคช่วยๆค่ะนั่นมาแล้วเสร็จปึ๊บอาโวคาโดนะคะตามนั้นเลยค่ะชุบสีสวยแล้วค่ะสีสวยแล้วคุกเข่าแล้วอย่าลืมชิมด้วยนะคะฝนฝนหยิบช้อนให้หมอจิลูกได้ค่ะแม่ชิมนิดนึงค่ะอร่อยไหมอร่อยแล้วค่ะอร่อยมากใช่ไหมโอ้ยคุณแม่ปลาถึงไหนแล้วคะสุกพอดีเลยพอดีขนาดนี้อันนี้เก็บไว้ให้ก่อนนะคะฝนฝนฝนขออนุญาตถ่านให้เลยนะคะวิธีหมอไม่ถนัดใช่ไหมคะถนัดจะมีเล็กๆเราสำรวจก่อนนะคะว่ามันร้อนไหมโอเคทนได้อย่าเยอะเนาะต้องระวังนะคะเนี่ยใส่ส่วนมือเพื่อสุขลักษณะนะคะเป็นฝนเลี้ยงเลยลูกเอาดีๆลูกดีๆใจเย็นๆนะลูกนะนามสกุลคุณหมอนะคะมีดอ๋อใจเย็นค่ะใช่มีดออกลูกมีดไม่กลัวนานเลยเสร็จเรียบร้อยสวยงามดูน่ากินหอมมากหอมงาค่ะคุณผู้ชมหอมงามากแล้วก็สุกกำลังดีใช่ไหมคะจานแบบนี้เนาะนี่น่าทานนี่ที่เราคุกๆเมื่อกี้ใช่ไหมมีอะโวคาโดนี่อะไรคะลกๆเนี่ยอันนี้พี่ไทยพริกไทยชิมเลยดีกว่าไม่พูดกันมากไม่พูดเยอะเจ็บคอตกลงอร่อยใช่ไหมคะอร่อยมากเต็มร้อยกันเลยเดี๋ยวดิคอแห้งอ่ะปั่นมาแห้งแห้งนี่อะไรลูก
ตีเด็กไปนะคะวนเด็กไปนะคะสีสวยเนาะก็ได้สีจ้ะบีทรูทใช่ไหมเห็นเลยนะเหมือนคงไม่อร่อยอะไรเงี้ยรู้สึกไม่มั่นใจเลิศค่ะอร่อยอ่ะว้าวใครสะดวกก็สามารถที่จะเอาสูตรของพวกเรานี่ไปทำตามได้อยากจะทานเค็มเพิ่มเค็มเพิ่มหวานเพิ่มเปรี้ยวก็แล้วก็แล้วแต่เลยถ้าตามคุณหมอคุณหมอจะบอกว่าก็อย่าให้รสจัดมากใช่ไหมใช่มันจะหนุนหน้าเด็กแบบนี้เอาละค่ะวันนี้เป็นยังไงคะก่อนอื่นเราต้องขอบคุณคุณหมอก่อนอ่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ